จากค่าโง่ GT 200 ค่าโง่1,000 ล้านยังไม่จบครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายรัฐบาลกับการจัดซื้อไม้ล้างป่าช้าเขาบอกว่าไม้ล้างป่าช้านี้ต้องทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อแล้วไม้ล้างป่าช้าจะทำงานได้สุดท้ายกลายเป็นไม้ลวงโลกเพราะที่สุดแล้วเนี่ยศาลที่อังกฤษตัดสินจำคุกบริษัทที่ผลิตไม้ล้างป่าช้าแล้วแต่บ้านเรายังจับมือใครดมไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการหาข้อมูลปปช.ทำสำนวนเรื่องนี้มานานหลาย 17-18 ปีแต่สุดท้ายครับก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดกับใครได้แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งปปช.สั่งฟ้องคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับสั่งฟ้องแล้วปรากฏว่าทันทีที่มีข้อมูลว่าสั่งฟ้องคุณหมอเนี่ยโพสต์ออกมาแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าในระดับบริหารมีเพียงหมอคนเดียวถูกชี้มูลความผิดแต่ทหารกลับไม่โดนแล้วก็จะไปร้องขอความเป็นธรรมกับปปช.อัยการแล้วก็ถวายฎีกามีข้อมูลชุดหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณหมอพรทิพย์ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ครับเราเห็นทางทหารเนี่ยซื้อมาตั้งเกือบพันเครื่องก่อนหน้าเราค่ะเราก็ดำเนินการไม่ได้แตกต่างจากเขาเพราะข้อกล่าวหานี้ก็ต้องเหมือนกันณช่วงเวลาที่ก่อนเขาจะตัดสินเขาไม่เปิดโอกาสค่ะนะคะแต่ว่าเอกสารเหล่านี้ถึงปปช.ในช่วงของการขอความเป็นธรรมค่ะผู้กำหนดนโยบายที่โดนคือหมอแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไม่โดนตรงนี้มันมีความผิดปกติแน่นอนมีความผิดปกติแน่นอนที่คุณหมอพรทิพย์ตั้งข้อสังเกตครับเรื่องนี้อัยการสั่งไม่ฟ้องสุดท้ายกลับมาที่ปปช.ปปช.จะฟ้องเองย้อนกลับไปในสมัยที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ครับทำงานอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์ครับตอนนั้นมีการสั่งซื้อ GT 200 เนี่ย 4 สัญญาแล้วก็เป็นการจัดซื้อแบบนี้ครับคือปรากฏว่าในส่วนที่ปปช.ตรวจสอบปรากฏว่าไม่ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการซื้อเครื่องมืออันนี้ปมจากปปช.นะครับการจัดซื้อครั้งที่2ราคาสูงกว่าครั้งที่1และครั้งที่3ประมาณ 80,000 บาทที่สำคัญครับไม่ส่งสำเนาสัญญาสั่งซื้อให้สตง.แล้วตัดสินใจใช้เครื่องมือทำให้รัฐได้รับความเสียหายอันนี้จะเข้ามาตรา 157 ทีนี้พอมาตั้งธงแบบนี้ก็เลยทำให้คุณหมอพรทิพย์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในฐานะที่หน่วยงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจัดซื้อเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดมาก็มีหลายหน่วยงานที่มีการสั่งซื้อเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกองทัพก็จัดซื้อเป็นจำนวนมากทำไมไม่มีการชี้มูลความผิดคนในกองทัพนะครับไล่ตั้งแต่ 28 กันยายน ปี 50 ครับจำได้ไหมในสมัยใครที่เป็นผบ.ทบ.พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินตอนนั้นเนี่ยสั่งซื้อเครื่องไม้ล้างป่าช้า24 เครื่องวงเงินรวมกันเนี่ย22 ล้านครับไล่มาครับปรากฏว่า30 มกราคม ปี 51 ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผบ.ทบ.ซื้อหลายรอบเลยรอบแรก33 เครื่องรอบที่2 19 เครื่องรอบที่3 18 เครื่องรอบที่4 44 เครื่องถามว่ามีการสั่งซื้อแบบนี้แล้วชี้มูลความผิดใครบ้างล่ะปรากฏว่าปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดปรากฏว่าไม่มีชื่อทั้ง2ท่านนี้เอาเนี่ยฮะที่ปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยมี22 รายเป็นพันเอก8 คนพันโท8 คนพันตรี2 คนร้อยเอกอีก4 คนแต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินคนนี้สำคัญครับเป็นอดีตคมช.รัฐประหารเมื่อปี 49 ไม่มีชื่อพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยและเป็นพี่น้อง3 ป.ด้วยหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองหรือเปล่าถ้าจะฟ้องทำไมไม่ฟ้องทั้งหมดที่มีการจัดซื้อไม้ล้างป่าช้าครั้งนี้แถมที่สำคัญครับการจัดซื้อทั้ง5 ครั้งของกองทัพไม่มีชื่อของผบ.ทบ.เลยนะครับมีแต่ผู้ช่วยผบ.ทบ.เสนาธิการทหารบกพอศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเสนาธิการปฏิบัติการกองทัพบกเป็นคนลงนามแทนทั้งนั้นเลยตรงไหนดูตรงนี้ฮะลงนามแทนทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นคนตายแทนหรือไม่สิ่งนี้แหละครับที่ปปช.เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่สำคัญคือมีหลายสำนวนมากเลยครับที่ปปช.เนี่ยส่งไปให้อัยการแล้วอัยการตีกลับมาเพราะยังไม่ฟ้องครับแถมล่าสุดมีประเด็นดราม่าครับที่กองทัพเนี่ยไปจัดจ้างสวทช.ในการไปตรวจสอบหน่อยจ้างไป7,500,000 บาทเพื่อจะไปแกะหน่อยไปแกะดูว่าไอ้ไม้ล้างป่าช้าที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย757เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดเก๋จริงหรือไม่แล้วค่าในการตรวจสอบนะ เครื่องละ 1,000 บาทเครื่องละ 10,000 บาทแพงมากทั้งที่มันมีข้อสรุปแล้วว่าศาลที่อังกฤษครับเขาตัดสินจำคุกบริษัทที่เขาผลิตไม้ล้างป่าช้าแล้วแต่ทำไมเรายังต้องมาตรวจสอบอีกหลายคนก็เลยบอกว่าใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่หรือเกมนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองหลังจากที่คุณหมอพรทิพย์ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่โหวตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแลนสไลด์ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้